ามถวายมือนะครับแล้วก็เพื่อเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ณบริเวณสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นการรำถวายมือจากนั้นต่อที่รำวงให้ท่านได้รำวงร่วมสนุกสนานกันเป็นรำวงย้อนยุคนะฮะแล้วก็รู้ว่าเรารำวงประยุกต์กับพวกเราสองสู้พันโชครับทีมงานรำวงสอนสุพรรณโชครับไม่เป็นการเสียเวลากันตรงนี้เราจะรำวงกันสนุกสนานตรงนี้ร่วมกันขอกราบเชิญทุกท่านทุกคนทั้งที่เราเอง